ที่เชียงใหม่แหมผมก็จริงๆเมื่อวานในข่าวนี้ผมแทบจะไม่ได้ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักนะแต่เป็นประเด็นดราม่าทางโลกออนไลน์ขึ้นเยอะเลยก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นไปตามเนื้อข่าวที่คุณนวดีเล่าเมื่อสักครู่นะครับก็คงเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เขามองถึงเรื่องของหลักอนามัยความสะอาดนะครับก็คือเป็นพ่อค้าขายโรตีซึ่งเราเห็นปกติทั่วไปกับพ่อค้าที่ขายโรตีทั่วไปที่เขาเป็นรถเข็นหรือว่าเป็นรถพ่วงอย่างเงี้ยไปตามบ้านอย่างเงี้ยนะครับหรือขายไปตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอครับว่าเขาไปทำธุรกิจส่วนกิจธุระเองที่ไหนล้างมือไหมอย่างไรบ้างเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่ตลอดแหละครับซึ่งมันก็เป็นทุกที่นะมันคงไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่เองแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันกลายเป็นเรื่องของกระแสดราม่าในโลกโซเชียลพอสมควรนะครับแล้วก็มันเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเยอะด้วยครับตรงนั้นนะครับก็เลยมีกระแสที่คนสนใจเยอะหน่อยค่ะแต่ว่ามันเป็นเฉพาะเคสไหมคะพี่สุริยสุรมคะหรือว่าเป็นแบ บกระทบกับภาพของการท่องเที่ยวตรงนั้นเลยหรอมันถึงการท่องเที่ยวผมมองว่าเป็นเฉพาะเคสครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วร้านขายโรตีประจำมีร้านดังๆอยู่แถวท่าแพอยู่หลายร้านนะครับโดยเฉพาะถนนท่าแพเนี่ยเป็นมีร้านที่มีเก่าแก่มานานเนี่ยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนในท้องถิ่นจะรู้จักดีอยู่ร้านนึงนะฮะซึ่งตรงนั้นคนก็ไปประจำก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรหรอกครับแต่ว่าจุดที่เขาไปเจอเนี่ยตรงบริเวณลานขวงประตูท่าแพจริงๆตรงนั้นเขาไม่ได้ให้ขายของนะฮะแต่มีคนที่เอาของมาขายแบบปลายที่ไม่ใช่วันถนนคนเดินถนนวันอาทิตย์ซึ่งปกติแล้วตอนหลังๆมาบริเวณขวงประตูท่าแพเขาก็ไม่ได้ให้ขายของแต่ว่าจะมีบางช่วงที่อาจจะมีกิจกรรมมีปราศรัยมีเรื่องของหน่วยงานมาทำกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะเอาของพวกนี้มาตั้งขายเป็นครั้งๆไปครับแล้วตอนหลังมาก็เหมือนมาประจำยึดพื้นที่ไปนะครับแล้วก็จะมาตามช่วงเวลาของเขาอย่างเงี้ยฮะค่ะและตรงนี้เขาก็เป็นรถพ่วงที่มาขายโดยที่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีการอนุญาตให้ขายของบนลานของประตูท่าไทยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเท่าที่ทราบก็คือเป็นนักท่องเที่ยวมาเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็เป็นแฟนที่มาจากต่างประเทศด้วยเขาก็ชอบโรตีอยากจะทานโรตีใช่ไหมครับแต่พอไปที่ร้านเนี่ยก็เลยมีคำพูดที่แรงถกเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นความที่เรียกว่าไม่พอใจในคำพูดมากกว่าก็เป็นเคสมากกว่าครับแต่คงไม่ใช่เป็นภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวซะเลยทีเดียวไม่ใช่อ่ะค่ะนะแล้วตอนนี้บรรยากาศท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างล่ะคะถ้ามองบรรยากาศท่องเที่ยวตอนนี้ผมว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเชียงใหม่กันเยอะขึ้นเอาด้วยประมาณการของผมจากที่ล่าสุดเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเอารถไฟก็ได้รถไฟเนี่ยตู้นอนเต็มหมดบกี้ต่างๆสิ่งใหญ่เต็มนะครับแล้วก็รถที่เป็นรถทัวร์รถบัสเนี่ยเห็นว่าเที่ยวรถเกือบเป็นพวกเที่ยวเหมือนกันนะครับรถไฟรถทัวร์มาแล้วแต่ว่าตัวของเครื่องบินเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับไม่รู้ว่าจะมีในส่วนของนักท่องเที่ยวในเอเชียแถบอินเดียเพิ่มเติมเข้ามาเยอะซึ่งแต่ก่อนนั้นอาจจะเป็นทางเกาหลีใต้เข้ามาเยอะช่วงก่อนนั้นนะฮะแต่ถ้านักท่องเที่ยวทางยุโรปทางอเมริกาเข้ามาประจำอยู่แล้วครับเข้ามาอยู่แล้วแหละก็คาดกันในด้วยสายตาเนี่ยถือว่าเยอะช่วงนี้ครับเยอะเหรอคะก็คักอยู่คักเลยใช่ไหมทางรถไฟที่จากกรุงเทพไปนี่ก็คือคนไทยใช่ไหมฮะผมดูจากสายตาแล้วเรามีทั้งชาวจีนชาวทั้งนักท่องเที่ยวเอเชียที่ไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วก็ผมมองว่าน่าจะเป็นชาวยุโรปและอเมริกาด้วยครับเราก็ดูลักษณะของเขาอะครับโอ้ดีนะค่ะเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรตอนนี้ก็เบาลงแล้วใช่ไหมคะโอ้ไม่เที่ยวเบาหายไปเลยแล้วครับหายไปเลยฝนมาแล้วนี่หายเลยทุกวันเพราะว่าจริงๆฝุ่นเนี่ยมันจะมีแค่ช่วง2เดือนนิดๆก็คือช่วงเมษาพฤษภาประมาณแล้วต้นพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยปลายมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมันจะมีช่วงนี้แหละครับพอมีลมมีฝนเข้ามาเนี่ยก็หายก็ซาไปละมันจริงเลยไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสภาพอากาศแต่มันจะเป็นลักษณะของคนมาเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการเดินทางในเขตเมืองมากกว่าเพราะว่ามีการขุดถนนบ้างนะครับเอาสายไฟลงใต้ดินอย่างนี้นะฮะสายสื่อสารด้วยเนี่ยก็เลยมีเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะหน่อยการทางในเขตเมืองก็อาจจะมีลำบากหน่อยตอนนี้เชียงใหม่ก็คือจะทำสายไฟลงใต้ดินกันทั้งเมืองแล้วใช่ไหมใช่ครับก็ทำทั้งเมืองตอนนี้ก็ทยอยทำหลายโซนแล้วครับแต่ก็สลับซ้ายบ้างขวาบ้างมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างก็เลยอาจจะมีบางช่วงที่ถนนมันกำลังทำอยู่นะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเมื่อติดขัดโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนอ๋อครับค่ะนะคะ
ก็ยังห่วงเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าที่เขาไม่ชินเส้นทางแล้วก็อย่างครั้งก่อนคงจะจำได้ใช่ไหมฮะที่รถมอเตอร์ไซค์ฝรั่งเดือดหลุมยุบอะฮะการถนนนั่นก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ยังห่วงว่ามันยังมีประเด็นของหลุมยุบก็จะมีเจ้าหน้าที่พยายามคอยสอดส่องนะครับครั้งก่อนก็มีหลุมยุบแต่เขาก็สามารถเขาเรียกว่าป้องกันแต่ไม่เนิ่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเรื่องของการขุดถนนขุดบ่อขุดหลุมต่างๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับโครงสร้างของผิวถนนอยู่แล้วครับฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเรื่องของการเดินทางก็มากกว่าการใช้รถโดยการขับรถของคนต่างชาติที่มาในเชียงใหม่นั้นมีเยอะไหมฮะตอนนี้ที่เขาขับรถโดยคนต่างชาติแต่จะเป็นคนจีนหรือพวกฝรั่งที่ขับรถอยู่ในเชียงใหม่ตอนนี้มีมาทั้งสองแบบเลยครับในทั้งชาวเอเชียกับทางฝรั่งเลยครับเพราะว่าเราก็เห็นนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติที่เป็นทางยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะชอบขับออกนอกเมืองแต่คนจีนหรือคนที่เขาอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ในเขตเมืองเนี่ยส่วนมากเป็นคนเอเชียจีนซะส่วนใหญ่ก็ว่าเขาไม่ได้ออกนอกเมืองเท่าไหร่เขาจะขับบนในเมืองแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เป็นชาวอเมริกาชาวยุโรปขึ้นดงขึ้นดอยเลยนะว่าเขาจะออกไปก็รอบนอกไปหาธรรมชาติหาฟิวรอบนอกอะไรเงี้ยสามารถไปกลับได้หรือไปนอนค้างได้อะไรเงี้ยนะครับคือเขามาเช่ารถที่เชียงใหม่นั่นแหละแล้วก็ขับรถเที่ยวใช่ไหมคะแบบนั้นใช่ครับค่ะค่ะแล้วช่วงระยะนี้นี่จะมีกิจกรรมอะไรเด่นๆที่เชียงใหม่อยากจะแนะนำไหมคะค่ะช่วงฤดูฝนจริงๆแล้วเชียงใหม่เนี่ยคือมันมีกิจกรรมอยู่ตลอดอีเวนต์ตลอดเลยครับหน้าฝนก็มีนะจริงๆมันจะมาเรื่อยๆของภาคเอกชนแต่ว่าหนึ่งนักจัดการช่วงนี้อาจจะซาไปบ้างนะครับก็จะมาอีกทีก็ประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาซะส่วนใหญ่แต่ว่ากิจกรรมทางภาคเอกชนหรือหน่วยงานหมายถึงว่ากิจกรรมขององค์กรต่างๆเนี้ยเขาจะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยครับเวียนกันจัดห่วงประตูท่าแพบ้านน้ำกระสัดบ้างอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็จะอยู่ในเขตเมืองตามห้างสินค้าประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามว่ากิจกรรมนักท่องเที่ยวของกลุ่มเหล่านี้นักท่องเที่ยวเขามาเลยไหมคงไม่ใช่ครับเขาจะมาถ้านักท่องเที่ยวเขาจะไปร่วมกิจกรรมจริงๆเขาส่วนใหญ่จะไปในส่วนของงานประเพณีประจำปีของเชียงใหม่อย่างเงี้ยเช่นลอยกระทงอะไรเงี้ยครับสงกรานต์อย่างเงี้ยนั่นคือเขามีส่วนร่วมเต็มที่แต่บางทีเป็นงานของหน่วยงานเอกชนเนี่ยเขาจะมีธีมมีความเป็น private ของเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็สามารถเข้ามาดูมาชมได้แค่นั้นเองอืมค่ะส่วนไทยเที่ยวเชียงใหม่นี่แบบเยอะไหมอะคะเออคนไทยถ้าเทียบกับอย่างนี้นะคนไทยที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ถ้าเทียบกับต่างชาติผมว่ามองว่ายังมีฮะแต่อาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงเทศกาลไฮซีซันมากนักอีกอย่างก็คือคนที่จะมาเชียงใหม่เนี่ยโอเคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมาเป็นเหมือนเมืองตากอากาศเมืองพักผ่อนนะครับในช่วงหลังจากฝุ่นสีเอฟซีหายไปเขามองว่ามาสูดอากาศบรรยากาศธรรมชาติเขตรอบนอกเขตอำเภอรอบนอกอะไรเงี้ยหรือถ้ามาในเขตมันก็มาแฮงเอาท์บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกไปชานเมืองก็ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้มีในลักษณะของการมาเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเป็นคณะส่วนใหญ่ก็จะมาแบบมาผ่อนคลายมาพักผ่อนเป็นเมืองตากอากาศซะส่วนใหญ่ค่ะนะคะละค่ะก็ได้เห็นภาพนะคะตอนนี้ก็อากาศกำลังดีขึ้นแล้วด้วยนะก็ใครอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ไม่มีฝุ่นแล้วนะไม่มีฝุ่นแล้วมีฝนก็จะได้เย็นๆหน่อยที่เป็นไฮไลท์แต่นี้ล่าสุดก็คงจะทราบว่าดอยอินทนนท์เชียงใหม่เนี่ยก็เรียกว่าทำรายได้สูงสุดติดท็อป10ของแหล่งท่องเที่ยวที่ทำได้นะฮะที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่ก็เป็นอีกหนาวทั้งปีอ่ะดอยอินทนนท์อ่ะใช่ไหมผมไปเมษายังหนาวเลยทั้งหนาวทั้งฝนทั้งลมแหละครับท่องเที่ยวอยู่แต่ก็เป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวตามธรรมชาติบนดอยฮะใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับคุณครับคุณชุติภพแล้วก็คุณนงนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ